بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติสุขพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่มาร่วมกันละศีลอดและก็มาร่วมกันละหมาดมักริบและที่สำคัญก็คือมาร่วมกันฟังเรื่องราวของศาสนาก่อนอื่นก็ขอชูโกต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้พวกเรามีโอกาสได้อยู่ในเดือนที่มีความประเสริฐที่สุดในรอบปีและเราก็ยังผ่านวันต้องบอกว่าผ่านวันเพราะวันนี้มักริบแล้วเข้าวันเสาร์แล้วเมื่อคืนก็คือคืนวันศุกร์นะครับแล้วก็กลางวันของวันนี้ก็คือวันศุกร์นะพอมักริบปุ๊บก็เปลี่ยนวันเข้าสู่วันเสาร์ผ่านสุกแรกของรอมฎอนมาแล้วอัลฮัมดุลิลละห์สิ่งแรกพี่น้องที่อยากจะเตือนตัวผมเองและพี่น้องทั้งหลายก็คือให้เรานั้นขอบคุณในเนียมัดความโปรดปรานของอัลลอฮ์5ข้อด้วยกันพี่น้อง5รายการทั้ง5รายการนี้มีมนุษย์บนโลกนี้อีกหลายคนที่ไม่ได้ความโปรดปรานนี้พี่น้องแต่พวกเราได้อัลฮัมดุลิลละห์เนียมัตประการแรกเลยก็คืออันอิสลามเราเนี่ยเป็นมุสลิมเอาแหละจะด้วยวิธีไหนบางคนปู่ย่าตายายเป็นมุสลิมมาก็ตามมาแต่ไม่ได้ตามแบบไม่รู้เรื่องนะไปเรียนหนังสือย่อมะบังคับให้ไปเรียนฟะดูอีนเรียนกุรอานและเราก็ศรัทธาแล้วเราก็เชื่อบางคนพี่น้องมาหาอิสลามเจอด้วยกับสาบับสาเหตุที่ต่างกันมีเพื่อนเป็นมุสลิมคุกคีแล้วก็ประจักษ์ในสิ่งที่ตัวเองพบเจอหรือบางคนอาจจะนิกะห์แต่งงานและเป็นมุสลิมก็มีแต่ยังมีคนบนโลกนี้อีกมากมายที่เขาไม่ใช่เขาไม่ได้นับถือศาสนาอิสลามเมื่อไม่ได้นับถือศาสนาอิสลามพี่น้องเขาจะกราบไหว้อะไรก็ได้เห็นวัวก็กราบได้เห็นหินก็กราบได้เห็นต้นไม้ก็กราบได้นั่นคือสิ่งที่ทำให้เขานั้นหลงทางอยู่แต่สำหรับคนที่เป็นมุสลิมนั้นอิบาดะห์ทั้งหมดก็คือลิลลาฮิตาลาเราถวายต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวและเนียมัตอันนี้พี่น้องไม่มีใครให้ได้นอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบางคนบอกอัลลอฮ์อาจารย์กับคนสมัยนี้เนี่ยห่างกับนบีเป็นพันปีมันก็ไม่แปลกหรอกที่จะไม่รับอิสลามพี่น้องลองดูอบูตอลิบสิลุงของท่านนบีเนี่ยอยู่กับนบีกี่ปีช่วยเหลือนบีมาตลอดแล้วสุดท้ายเวลาตายรับอิสลามไหมไม่รับเห็นยังไงแต่พวกเราเนี่ยห่างกับนบี 1,400 กว่าปีแต่เราเป็นมุสลิมอัลฮัมดุลิลละห์ขอบคุณอัลลอฮ์เยอะๆเลยเนี่ยมัดข้อที่2ก็คือคำว่าฮีดายะทางนำหรือว่าฮูดาก็ได้ตรงนี้เนี่ยถ้าจะแปลให้เข้าใจก็คือความเข้าใจความรู้ในเรื่องศาสนาก็ยังมีคนมุสลิมอีกมากมายพี่น้องครับที่ละหมาดไม่เป็นพี่น้องเชื่อไหมล่ะเห็นมาละหมาดยะนาซากันเนี่ยบางทีล้นสุเรานะสอบไปสอบมาอาจจะละหมาดเป็นแค่ครึ่งเดียวอีกครึ่งนึงไม่รู้อ่านอะไรมีพอละหมาดยะนาซาไม่ได้ทำทุกวันตอนเรียนก็พอจำได้อัลลอฮุมะฟิลละฮุวะรฮัมฮุวะฟีวะฟูอันฮุวะกริมนุซูละฮุพอไม่ได้ละหมาดสัก5เดือน2เดือน3เดือนลืมเห็นไหมบางคนละหมาดไม่เป็นพี่น้องบางคนถือศีลอดไม่ได้ฉันก็ถามว่าที่ถือศีลอดไม่ได้เพราะอะไรทุกคนมีเหตุผลเหมือนกันหมดแต่เหตุผลที่ศาสนาบอกเอาไว้เช่นมารีดอนเอาซาฟารินสองอย่างอันนี้ศาสนาผ่อนผันก็คือมารีดอนก็คือป่วยในที่นี้พี่น้องไม่ใช่
เล็กๆน้อยๆนะเจ็บคอนิดนึงไม่บวชแล้วไม่ใช่ป่วยนี่ถึงป่วยถึงขั้นเวลาถือศีลอดแล้วเป็นอันตรายนั่นแหละคือสาเหตุที่ให้ไม่บวชได้แต่เจ็บคอเล็กๆน้อยๆบวชแล้วมึนหัวฉันก็เป็นพอบ่ายๆมาเนี่ยมึนหัวแล้วเพราะอะไรล่ะเพราะคนเคยกินกาแฟตอนเช้าผมไม่ได้กินกาแฟผมบ่ายๆก็มึนหัวแก้บวชได้ไหมเอามารีดอนมาใส่ได้ไหมไม่ได้ไอ้นี่มึนหัวเพราะกาแฟไม่เกี่ยวบางคนบอกเป็นโรคกระเพาะมึงยี่5เดือน6เดือนไม่เป็นเลยนะพอเข้ารอมฎอนปั๊บกระเพาะมาฉันก็ถามให้รู้เรื่องมันกระเพาะอะไรเขาบอกกระเพาะหิวไม่ใช่กระเพาะที่แสบท้องนะกระเพาะหิวอย่างนี้ไม่คุยแล้วหิวแล้วถามมาบวชที่ไหนไม่หิวก็หิวกันทุกคนแต่พวกเราสอบบ้านอดทนได้เห็นไหมยังมีมุสลิมอีกมากมายพี่น้องที่ยังไม่เข้าใจเรื่องศาสนามีมุสลิมไหมที่อ่านกุรอานไม่ได้พี่น้องผมเน้นหลายรอบนะอิสลามสอนเนี่ยให้ปฏิบัติในสิ่งที่เป็นเรื่องที่ง่ายนบีบอกว่าถ้ามีสองเรื่องที่ทำได้ทั้งคู่เนี่ยนบีจะเลือกสิ่งที่ง่ายกว่าไปทำฮัจญ์นะพี่น้องนบีเนี่ยทำอิฟรอดแต่พอเวลานบีบอกให้คนทั้งหลายทำเนี่ยคนที่ตามมาให้ทำตะมัดตัวเพราะตะมัดตัวมันง่ายกว่าเห็นไหมนบีจะเลือกในสิ่งที่สะดวกง่ายได้แต่ต้องไม่มักง่ายนะง่ายกับมักง่ายไม่เหมือนกันปรากฏว่าเป็นไงพี่น้องผู้มีมานทั้งหลายพออยากจะเรียนกุรอานไม่เรียนกับภาษาอาหรับหาภาษาไทยเรียนหนูๆเข้าใจไหมเรียนกุรอานกับภาษาไทยเอากุรอานมาเขียนเป็นภาษาไทยบอใบไม้สระอีสอเสือบิสอันนี้พอได้อยู่บิสมินแล้วพอตัวเงินเท่านั้นแหละใช้ตัวคอละครังคราวนี้ก็อ่านไม่ได้ผมเคยบอกว่าชื่อของคนมุสลิมเราเนี่ยถ้าเราอ่านภาษาไทยเราจะอ่านได้เช่นคำว่ามูนีรมอม้ายมอม้ายมอม้ามอม้าสระอูนะนอหนูสระอีรอเรือเราอ่านมูนีรอันนี้ภาษามุสลิมอ่านแต่ถ้าเป็นภาษาคนไทยอ่านมูนีนครับเพราะรอเรือคือแม่กลเพราะเราก็เวลาครูเขาสั่งการบ้านเราก็ไม่อ่านว่าการบ้านมีใครอ่านการบ้านไหมไม่มีนะอ่านการบ้านเห็นไหมสุดท้ายแล้วถามว่าภาษาไทยกับภาษาอาหรับเนี่ยเวลาจะเรียนกุรอานลงมาเป็นภาษาอาหรับเราก็ต้องอ่านกับภาษาอาหรับยังมีมุสลิมอีกมากมายพี่น้องที่ยังไม่เข้าใจศาสนาวันนี้เราเข้าใจศาสนาอัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากนบีบอกมันซะละกอตอรีกอลยันตะมิซูฟีฮิอิลมันซะฮะลัลลอฮุละฮูบิฮิตอรีกอนอิลัลญันนะห์ผู้ใดที่ออกไปแสวงหาความรู้มาเรียนศาสนาคำว่าตอรีกอนแปลว่าหนทางพี่น้องหนทางตรงนี้ไม่ได้ถูกจำกัดว่าจะเป็นวิธีใดอาจจะเป็นเรื่องของการฟังบรรยายแบบนี้ก็ได้หรือจะเหมือนกับคนที่เดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลไปเรียนศาสนาในต่างประเทศก็ได้หรือพี่น้องอาจจะฟังวิทยุเสียงสลามดูอัลฮัมดุลิลลาห์กรุ๊ปทาง YouTube หรือจะเป็นเสียงตามสายหรือมาฟังคุตบะห์นี่คือวิธีการเรียนศาสนาทั้งหมดเลยหรือจะอ่านเองพี่น้องแต่อ่านเองต้องระวังนิดนึงนะพออ่านไปอ่านมาไม่เข้าใจคราวนี้พามั่วเลยต้องมีผู้รู้คอยชี้แนะคอยที่จะอธิบายด้วยพอดูตรงไหนไม่เข้าใจก็ถามโต๊ะครูเลยนะแต่ช่วงรอมฎอนเนี่ยพี่น้องนะบางทีเช้าๆโทรมาปรากฏว่าเมื่อไงบางทีเราก็นอนนะสิเพราะเมื่อคืนเข้ารายการอย่าโกรธกันนะบางทีโทรมาไปรับสายเดี๋ยวโทรกลับมีปัญหานบีบอกว่าไงเรียนศาสนาเนี่ยซะฮะลัลลอฮุละฮูบีฮิตอรีกอนอิลัลญันนะห์อัลลอฮ์จะทำให้บุคคลนั้นเนี่ยง่ายในการเข้าสวรรค์ของพระองค์พี่น้องผู้มีอีมานทั้งหลายครับหลักการที่จะทำให้อิบาดะห์ของเราเป็นที่ตอบรับไม่ได้แปลว่าอิบาดะห์ทุกคนเนี่ยอัลลอฮ์รับหมดนะไปเปิดบัญชีวันกิยามะห์อัลลอฮุอักบัรเปิดมาดูศูนย์ก็มี
เหนื่อยเหมือนกับชายคนหนึ่งจำได้ไหมท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่งอยู่ชายคนนี้เดินไปละหมาด2รอกอะห์กลับมาก็ให้สลามนบีนบีบอกว่าท่านเนี่ยยังไม่ได้ละหมาดเสร็จแล้วก็ไปละหมาดใหม่อีกรอบนึงหันมาให้สลามนบีนบีก็บอกว่าท่านยังไม่ได้ละหมาดเมื่อกี้ละหมาดแล้วนะที่เราเห็นน่ะแต่นบีบอกยังไม่ได้ละหมาดพอครั้งที่3ไปละหมาดอีกแล้วนี่3รอบแล้วนบีก็บอกท่านยังไม่ได้ละหมาดผู้ชายคนนี้บอกขอสาบานต่ออัลเลาะห์ฉันไม่รู้จะทำให้มันดีกว่านี้ได้ยังไงแล้วก็ทำได้อย่างนี้แหละท่านรอซูลช่วยสอนหน่อยนบีเริ่มสอนเลยครับเวลายกมือนะกับบะรอให้กล่าวอัลลอฮุอักบัรแล้วก็สอนท่าทางการละหมาดและทุกท่าทางต้องมีคำว่าตอมะนีนะแปลว่าการสงบนิ่งในแต่ละท่วงท่าให้สมบูรณ์แสดงว่าผู้ชายคนนี้ละหมาดแบบไหนละหมาดแบบไก่จิกดูคลิปวิดีโอไหมพี่น้องผมไม่ไปละหมาดนะความดันขึ้นโอ้โหวัดโลวัดโลโอ้โหมันเอาซะมันนึกว่ามันอยู่ในแข่งรถหรือไงกันไม่รู้ละหมาดมีคลิปอยู่อันนึงไม่รู้ประเทศไหนนะเขาว่าแถวอินโดใช้เวลาละหมาดตะรอวีไม่ถึง5นาทีพี่น้อง20รอกอะห์แจ๋วไหมนั่นแหละนบีบอกละไม่ได้ละหมาดเพราะอะไรล่ะเพราะไม่ตรงตามรูปแบบของนบีอย่างหมดเลยพี่น้องเพราะไม่มีตอมานีนะขาดรุกลในการละหมาดแสดงว่าสักแต่ทำได้ไหมพี่น้องทำไปเถอะฉันเนียนเพื่ออัลเลาะห์ทั้งหมดแหละน่าจะได้หมดไม่ได้นะสักแต่ทำอย่างเดียวแต่ไม่ตรงกับที่นบีสอนก็ถือว่าไม่ถูกต้องเนียนนะใช่พี่น้องเนียนอัลลิลลาฮิตาลาอยู่แล้วแต่ต้องกลับไปดูวิธีการไกฟียะรูปแบบในการปฏิบัติของท่านนบีซอฮาบะห์ท่านหนึ่งแม่เสียชีวิตแม่เสียชีวิตทุกคนรักแม่นะทุกคนรักแม่แต่วันนี้มีข่าวสลดไม่รู้ดูข่าวกันบ้างปะนะรอมฎอนอาจจะไม่ได้ดูเด็กอายุ14มีความรักรักกับเด็กผู้ชายอายุ15แม่กีดกันความรักก็เลยวางแผนเอาแฟนหนุ่มไปดักในห้องน้ำแทงแม่ตายพี่น้องลูกวางแผนให้แฟนมาฆ่าแม่ตัวเองว่ายาซุบินละข่าวนี้เป็นข่าวที่ทำให้ผมสลดมากเลยว่ามันไปถึงขั้นนี้แล้วเหรอวันเนี้ยมันถึงขั้นนี้เราถามว่าลูกหลานเราจะอยู่กันยังไงถ้าไม่มีอิสลามลูกฆ่าแม่พี่น้องขอโทษนะของเราเนี่ยท่านอาลีบินอบีตอเลบเนี่ยเวลาจะกินข้าวเวลาจะกินข้าวเนี่ยท่านบอกท่านกลัวเหลือเกินว่าท่านเนี่ยจะเป็นคนที่เนรคุณกับพ่อแม่กินข้าวกับมะเนี่ยกลัวว่าเป็นคนเนรคุณทำไมอ่ะเพราะฉันกลัวเหลือเกินว่าธรรมะฉันเนี่ยมองชิ้นอาหารที่ท่านปรารถนาอยู่และฉันเนี่ยไปตักเอามากินเนี่ยจะทำให้แม่ของฉันเนี่ยไม่พอใจกลายเป็นคนเนรคุณต่อพ่อแม่แค่จะไปกินข้าวเนี่ยตักข้าวตักอาหารที่แม่มองอยู่เนี่ยยังกลัวว่าเป็นคนเนรคุณนี่มันฆ่าแม่มันเลยว่าอิยาซุบิลลาห์พี่น้องลองดูสิว่าทุกวันนี้เนี่ยมันน่ากลัวขนาดไหนและไหนจะเรื่องสามีภรรยาตบตีกันโอ้โหพี่น้องเอ้ยดูแล้วสลดใจวิธีเดียวนี่น้องที่จะแก้ไขพวกนี้ได้ก็คือต้องให้อิสลามเป็นทางออกคนเราเนี่ยถ้าไม่มีจริยธรรมไม่มีคุณธรรมเนี่ยพี่น้องจะไปหาความดีที่ไหนมารยาทไม่มีไม่กลัวเกรงต่อบาปไม่ได้นึกเลยว่าไอ้ที่ทำอยู่เนี่ยอัลลอฮ์มองอยู่พี่น้องนะดังนั้นพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายเนียดดีพอไหมไม่พอต้องให้ตรงกับตามรูปแบบของท่านนบีผมยกตัวอย่างการถือศีลอดการถือศีลอดของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็อดอาหารอดเครื่องดื่มอดจากสิ่งที่ทำให้เสียศีลอดตั้งแต่ฟัจร์นะแสงอรุณขึ้นจนกระทั่งถึงบูรูบิชัมก็คือดวงอาทิตย์ตกบางคนบอกอาจารย์ฉันเนี่ยอัลลอฮ์ให้ร่างกายแข็งแรงฉันข
ขอไม่กินโซโลได้ไหมภาษาวัยรุ่นเขาบอกปวดแห้งปวดแห้งพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายถ้าบอกว่าซ้อมไหมก็บอกว่าซ้อมแต่ถามว่าดีไหมล่ะมันก็ไม่ดีพ่ออะไรรู้ไหมล่ะประการที่หนึ่งเนี่ยนบีบอกว่าขาดบารอกะห์แล้วเพราะนบีบอกว่าในอาหารในมื้อของโซโฮเนี่ยมีความจำเริญอยู่ความจำเริญหายไปละเรื่องนี้อันที่สองการที่ไม่กินโซโฮนั้นไปเหมือนกับการถือศีลอดของยาฮูดีหนักเลยคราวนี้มันตะชับบาฮาบีเก้ามินฟาฮัวมินฮุมกลายเป็นถือศีลอดเราเหมือนยาฮูดีเลยเพราะยาฮูดีนั้นไม่มีการกินอาหารโซโฮแต่ถ้าเกิดมันจับพัดจับผูวันนั้นขอโทษนะนาฬิกาไม่ดังขึ้นมาเราไม่ได้มีเนียดจะไม่กินแต่นาฬิกาไม่ดังแล้วก็ตื่นมาทีเข้าสุโบแล้วอย่างนี้บวชได้บางคนบอกอ้าวอาจารย์มันต้องมีเนียดไม่ใช่หรอเราเรียนมาเนี่ยมันต้องมีเนียดแล้วไม่ตื่นมากินข้าวสุโบจะมีเนียดไหมก็คำถามว่าไอ้ที่ตั้งนาฬิกาเนี่ยตั้งเพื่ออะไรไอ้ที่ตั้งนาฬิกามาเขียนที่บอกนาฬิกามันไม่ดังเนี่ยไม่ปลุกเนี่ยตั้งเพื่ออะไรจ๊ะตั้งเพื่อมากินข้าวโซโฮเอาถามต่อไอ้กินข้าวโซโฮทำไมต้องกินข้าวโซโฮก็กินเพื่อที่จะถือศีลอดนั่นแหละมีเนียดแล้วเนียดคือรู้ว่าตัวเองจะทำอะไรแค่นั้นเองไม่ต้องไปกล่าวไม่ต้องอะไรพี่น้องเพราะเนียดเนี่ยอยู่ในหัวใจรู้ว่าตัวเองทำอะไรแต่มันมีในตำรับตำราฟิกที่ให้กล่าวเพื่อจะให้มันหัวใจมันมั่นคงแค่นั้นแหละแต่จริงๆแล้วเนี่ยการเนียดก็คืออยู่ในหัวใจรู้ว่าเราทำอะไรนั่นแหละคือเนียดแหละทุกอย่างนะละหมาดอาบน้ำละหมาดดูในหัวใจหมดเลยคราวนี้พี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายบางคนอวดเก่งอีกแล้วพอถึงเวลาจะละสิ่งกฎไม่ละอ๋อหรอฉันยังละได้บางคนไปละนู่นตอนอิชานู่นถามว่าดีไหมเนี่ยบางคนถ้าคิดตามเอาหัวสมองเราคิดมันก็น่าจะดีนะเพราะบวชนานกว่าชาวบ้านเขาน่าจะได้บุญเยอะแต่ที่ไหนได้พี่น้องทิ้งซุนนะห์อีกแล้วเพราะซุนนะห์นบีบอกว่าให้รีบเร่งในการละศีลอดเมื่อได้เวลาเห็นไหมเราจะเอาสมองเราเนี่ยไปคิดเองไม่ได้พี่น้องทุกอย่างต้องปรับอารมณ์หัวใจเราให้สอดคล้องกับเรื่องของศาสนาบางอย่างเดี๋ยวมองเหมือนจะดีแต่มันไม่ดีนะเพราะซุนนะตรงนี้ให้รีบในการละศีลอดแต่รีบนี่ต้องมั่นใจนะในสมัยของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวันหนึ่งมีเมฆมากอยู่ในสื่อฟิกฮุซุนนะสมัยก่อนไม่มีนาฬิกาแบบนี้พี่น้องเวลาเขาจะดูเวลาดูจากดวงอาทิตย์ดูดวงอาทิตย์วันนั้นเมฆมากพอเวลาเมฆมากเนี่ยถามว่าบางทีไม่รู้เวลาเลยนะเคยเห็นไหมเวลาฝนมาคึมๆเนี่ยบางทีมืดแหละแต่จริงๆแล้วเนี่ยดวงอาทิตย์มันยังไม่ได้ตกดินแต่เมฆมันบังจนกระทั่งมันมืดปรากฏว่ามีซอฮาบะห์กลุ่มหนึ่งก็เข้าบ้านไปภรรยาเตรียมอาหารพอเห็นมืดเท่านั้นแหละพี่น้องก็เกียบวชกันพอเริ่มกินปั๊บเมฆมันหายไปแดดส่องออกมาเอ้าดวงอาทิตย์ยังไม่ตกตรงนี้ก็บอกว่าในมัสอาลานี้ก็บอกว่าก็ให้หยุดไปเพราะไอ้ตรงนั้นถือว่าเป็นไงไม่ได้มีเจตนาแต่บางทัศนะก็บอกว่าถ้ายังไม่มั่นใจนะแล้วไปบวชแล้วขอโทษทีถ้าไม่มั่นใจแล้วไปละศีลอดเนี่ยให้เอาอาซอนเดิมของมันก็คือให้มีอาซอนเดิมของมันคืออะไรคือดวงอาทิตย์มันยังไม่รับขอบฟ้าหนังสือฟิกก็เลยเขียนไว้เลยว่าวันไหนที่เมฆมันอะไรมันโบกบังดวงอาทิตย์ให้ล่าในการละศีลอดในวันนั้นเพื่อให้เกิดความมั่นใจถึงจะล่าได้ละศีลอดได้เห็นไหมป้องกันเอาไว้เลยแต่ของเราเนี่ยพี่น้องนะคราวนี้พวกเราไม่ใช่งั้นดิมันมีคลื่นไหลคลื่นใช่ไหมคลื่นไหนบังก่อนก็นั่นแหละหมุนก่อนไอ้นี้มั่นใจไหมถ้ามั่นใจเอาเลยมันไปเจอเรื่องอยู่เรื่องนึงนี่งานโรงเรียนจัดเดือนรอมฎอนจัดทดสอบการอาดานป
ปรากฏว่าเขาก็ประกาศรางวัลเลยเดชการรางวัลตอนจะแก้บวชแล้วไอ้นั่นเขาได้รางวัลที่หนึ่งเขาก็บอกอ้าวไหนขึ้นไปเขาเรียกอะไรนะขึ้นไปดูที่ว่าตัวเองเนี่ยเสียงดีขนาดไหนก็เลยอาจารย์ตอนประมาณ5โมงเย็นพี่น้องไอ้คนไม่อยู่ไม่ทันอะไรวันนั้นฝนจะตกด้วยพอเห็นได้ยินเสียงอาจารย์กับซัดอินทผาลัมแล้วตอนหลังพออาจารย์เสร็จเป็นไงครับพี่น้องฮะคนนี้อาจารย์เพาะไหมนี่คือการทดสอบไม่ใช่อาจารย์จริงไอ้ชัวร์นะดังนั้นเนี่ยพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายผมจะให้วิธีการเรื่องของการทานอาหารโซโฮตหน่อยทานอาหารโซโฮตเนี่ยถ้าไปดูนะปฏิทินเนี่ยมันจะมีไม่เท่ากันมีตี4กว่าๆมีตี5เลยไปหน่อยคราวนี้เอาแบบเนี้ยปลอดภัยที่สุดก็คือเวลาที่เราจะหยุดกินเนี่ยเราเอาเวลาที่ไวสุดปลอดภัยอันนี้หมายถึงว่าสมมติเราไม่มั่นใจสักอันนึงเลยเอาเวลาไวไว้ก่อนหยุดกินไวไว้ก่อนเป็นปัญหามั้ยไม่เป็นปัญหาแต่ถ้าเราจะละหมาดซุบฮ์เราเอาเวลาที่ช้าเห็นไหมเนี่ยมั่นใจทั้งคู่เลยเวลาเราจะละหมาดซุบฮ์เอาเวลาช้าแต่เวลาเราจะละเวลาที่เราจะหยุดกินซุบฮ์เอาเวลาไวเนี่ยมันห่างกันประมาณ5 นาที 5 นาที3นาที5นาทีก็เอาเวลาแบบเนี้ยปลอดภัยเพราะยังไงเราไม่กินเกินเวลาเพราะเอาเวลาก่อนอยู่แล้วและเราก็ไม่ละหมาดก่อนเวลาเพราะเราเอาเวลาช้าสุดเห็นยังนี่คือตำรับตำราในวิชาฟิกห์ที่เขาเขียนเอาไว้ข้อต่อมาพี่น้องผู้มีหมาดทั้งหลายเนี่ยหมาดเรื่องอะไรแล้วเรื่องของความรู้ศาสนาอันที่3เนี่ยหมาดในเรื่องของการมีชีวิตอัลฮัมดุลิลลาห์นะที่เรามีชีวิตถึงเดือนรอมฎอนวันนี้วันที่6แล้วถ้านับวันอาทิตย์นะวันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธพฤหัสศุกร์วันนี้เข้าดีเสาร์ใน6วันแล้วพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับมีก่อนเราอีกหลายคนพี่น้องที่อยู่ไม่ถึงรอมฎอนไปก่อนอัลฮัมดุลิลละห์เราเข้ามาถึงรอมฎอนแต่ก็ไม่รู้จะอยู่หมดรอมฎอนหรือเปล่านะขอดูอากันไปคราวนี้เนี่ยจะเล่าให้พี่น้องฟังถึงชาย2คนมารับอิสลามพร้อมกันมารับอิสลามพร้อมกันเลยเป็นพี่น้องกันมารับอิสลามพร้อมกันแต่ตายกันคนละปีคนแรกนี่ตายก่อน1ปีแต่ตายด้วยกับการชะฮีดออกรบในสงครามศาสนาแล้วก็ตายชะฮีดพี่น้องตายชะฮีดนี่ได้สวรรค์ได้สวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ล้างความผิดให้หมดเลยคนตายชะฮีดยกเว้นหนึ่งเรื่องที่ไม่หมดแม้กระทั่งจะตายชะฮีดก็ตามนะอัลลอฮ์ไม่ลบให้หนึ่งเรื่องเรื่องอะไรพี่น้องรู้ไหมหนี้สินนี่น่ากลัวนะเนี่ยผมต้องนึกแล้วผมไปยืมใครมาขนาดตายชะฮีดเนี่ยหนี้ยังต้องใช้นะเพราะหนี้สินนี่ถือว่าเป็นภาระที่ผูกพันนะแต่ที่เหลือเนี่ยอัลลอฮ์ล้างให้หมดเลยคนที่สองตายบนเตียงเป็นโรคตายด้วยสาเหตุปกติทั่วไปแต่ตายห่างกัน1ปีท่านตอลฮาบินอุบัยดิลละรอดิยัลลอฮุอันฮุฝันเห็นชายคนที่สองพี่น้องเข้าสวรรค์ก่อนก็แปลกใจเพราะว่าอะไรล่ะเพราะคนที่สองเนี่ยเขาตายบนเตียงความจริงแล้วมันต้องเห็นคนที่หนึ่งก่อนเพราะคนที่หนึ่งตายชะฮีดแต่ไปเห็นคนตายบนเตียงเนี่ยเข้าสวรรค์ก่อนยีเช้ามาก็ไปถามท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าทำไมฉันถึงเห็นชายคนที่สองที่ตายปกติตายบนเตียงไม่ได้ตายชะฮีดเนี่ยเข้าสวรรค์ก่อนล่ะท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกว่าจะแปลกอะไรล่ะจะแปลกใจอะไรล่ะในเมื่อชายคนที่สองนี้เขามีเวลาถือศีลอด
1ปีมากกว่าคนแรกเพราะคนแรกนี่ตายไปก่อนใช่มั้ยคนที่2นี่ถือศีลอด1ปีอีก1รอมฎอนและยังละหมาดอีก 6,000 รอกะอ์และก็ยังละหมาดซุนนะห์ทำความดีต่างๆเป็นเวลา1ปีด้วยกันนั่นหมายความว่าระยะเวลาในการมีชีวิตของเราเนี่ยนั่นคือการยัรฟาอูดะรอญะห์การยกระดับของผลบุญของตัวเราแต่ละคนพี่น้องคนที่ละหมาดคนที่ถือศีลอดมีโอกาสที่จะขยับขึ้นไปถึงระดับชูฮาดะเลยพี่น้องคนที่ตายชะฮีดได้เลยพี่น้องจากหะดีษบทนี้นี่ก็คือเรื่องอะไรครับเรื่องของเนียมัดที่เอาเรานั้นมาถึงเดือนรอมฎอนอย่าให้เนียมัดอันนี้สูญเปล่านะพี่น้องนะข้อที่4ข้อที่4คืออะไรพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับก็คือสุขภาพมีกี่มากน้อยที่บวชไม่ได้พี่น้องเพราะอะไรล่ะเพราะโรคเนี่ยโอ้โหเหมือนไปซื้อแพ็คเกจอะเวลาเขากางมาเนี่ยความดันเบาหวานไขมันข้อเค้าเกาโอ้โหเหยียบเยอะไปหมดเลยเวลาจ่ายยามาทีขอโทษอย่าไปใส่แก้วนะใส่จานไปเลยกินยาแทนข้าวแล้วบวชไม่ไหวแล้วสุขภาพไม่ดีแต่ถ้าเรายังสุขภาพดีอัลฮัมดุลิลละห์แต่มีข่าวดีสำหรับคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยอาจารย์คนไข้ได้ป่วยมีข่าวดียังไงอ่ะมีหะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบทหนึ่งพี่น้องบอกว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะบันทึกผลบุญคุณงามความดีของคนคนหนึ่งที่ป่วยบันทึกผลงานความดีที่เขาป่วยเนี่ยเสมือนตอนที่เขานั้นซอฮีฮันตอนที่เขานั้นมีสุขภาพที่ดีถ้ากรณีที่เขาสุขภาพดีเขาทำอามัลอิบาดะห์เอาไว้อย่างสวยงามเลยเข้าใจไหมเมื่อกี้สมมุติเนี่ยชายคนเนี้ยตอนที่เขาสุขภาพดีเนี่ยเขาบวชไม่ขาดเลยนะบวชครบหมดเลยบวชอย่างดีเลยวันที่เขาบวชไม่ได้แล้วเนี่ยเขาจ่ายฟิดยะห์แล้วเนี่ยอัลลอฮ์ก็ให้ผลบุญเหมือนเขาบวชนั่นแหละเพราะมันเป็นการพิสูจน์แล้วว่าถ้าเขาสุขภาพดีเขาบวชแน่นอนแต่ที่เขาบวชไม่ได้เพราะมีอุปสรรคอัลลอฮ์ให้เท่ากับปกติท่านรอซูลเคยให้กำลังใจคนที่ไม่ได้มาออกรบที่อยู่เมืองมะดีนะห์แต่เขาเป็นคนที่ชราภาพเป็นคนที่อะไรเป็นคนที่สุขภาพไม่ดีจับดาบก็หล่นพวกแล้วจะไปรบกับใครได้เป็นคนอ่อนแอนบีบอกว่าที่เราข้ามเขาข้ามภูเขากันเนี่ยออกไปรบเนี่ยยังมีบุคคลที่อยู่เบื้องหลังเราใจเขาอยากมาเขาอยากจะมาออกรบแต่เขามีอุปสรรคอัลลอฮ์ให้ผลบุญเหมือนกับพวกเราเลยนี่แค่เนียดเนี่ยดังนั้นประเด็นก็คือว่าตอนที่เราสุขภาพดีเนี่ยเราทำความดีได้แค่ไหนพี่น้องได้มากแค่ไหนสุขภาพดีขอโทษนะไม่เคยมาละหมาดมัสยิดเลยเท้าเนี่ยไปด้วยทุกที่ขอโทษอาหารอร่อยที่ไหนฉันไปเช็คอินได้หมดแต่สุราไม่เคยมาและพอเวลานอนติดเตียงโอ้โหเข็นฉันไปหน่อยสุราจะไปอะไรตอนนั้นลำบากไอตอนขาดีไม่ไปอ่ะมัสยิดไม่เข้าพี่น้องนะละหมาดไม่ขยันละหมาดแล้วพอแก่แล้วพี่น้องอยากจะละหมาดแล้วนั่นแหละอัลเลาะห์บันทึกผลบุญไว้เหมือนกับตอนสุขภาพดีเลยนี่ต้องทำนะเราต้องทำเผื่อเราป่วยนะพอเราป่วยเราอาจจะทำไม่ได้เต็มที่ตอนสุขภาพดีเนี่ยเอาเยอะๆนบีบอกเนี่ยมาตานมักบูนุนฟีฮีมากาซีรุนมินันนาสสองเนี่ยมัดที่มนุษย์นักมักจะหลงลืมมักจะหลงลืมก็คือหนึ่งอัสเซฮาวันฟารอก็คือสุขภาพและก็เวลาว่างมนุษย์มักจะปล่อยปะละเลยไม่ใส่ใจต่อมาสุดท้ายพี่น้องเนี่ยมัดข้อที่ห้าก็คือเรื่องของความสงบสุขกี่มากน้อยแล้วพี่น้องครับที่ถือศีลอดต้องระวังว่าไม่รู้ว่าระเบิดจะมาตกเมื่อไหร่กระสุนจะวิ่งมาผ่านร่างกายเราเมื่อไหร่มุสลิมที่อยู่ในยูเครนมีมุสลิมอยู่นะ
มีการรบกันมุสลิมที่อยู่ในยะมันเยเมนมุสลิมที่อยู่ในอิรักมุสลิมที่อยู่ในซีเรียพวกเขามุสลิมโรฮิงญาเขาถือสิ้นอดด้วยกับความหวาดกลัวแต่พวกเราถือสิ้นอดเนี่ยพี่น้องถามว่ามีใครมาบังคับมาอะไรมั้งไหมมาจี้ไหมวันนี้ต้องกินข้าวนะทำไมกินขมกโดนไม่มีพี่น้องเราได้รับสิทธิเสรีภาพในการประกอบอามันอิบาดะแม้ว่าเราจะไม่ได้อยู่ในอะไรในประเทศที่เป็นมุสลิม 100% หรือมากกว่า 50% แต่เราได้สิทธิเสรีภาพในการทำอิบาดะแต่ประเด็นว่าเราทำหรือเปล่านี่แหละอีกเรื่องนึงไม่มีใครบังคับบอกไม่ให้บวชไม่มีบวชได้ในจีนน่ะถูกบังคับนะอุยกูอะไรเนี่ยถูกบังคับไม่ให้บวชพวกเราอยากจะบวชบวชได้เลยนะพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับอีกหัวข้อหนึ่งที่อยากจะพูดก็คือเรื่องของการอ่านอัลกุรอานวันนี้ดีใจนะบางจำรัดบอกว่ามีเด็กฮาฟิซอยู่ที่นี่นะครับอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายในประเทศอาหรับเนี่ยคนฮาฟิซเนี่ยเยอะมากนะผมเนี่ยมีโอกาสไปเรียนศาสนาวันนั้นจะสอบวิชากุรอานขึ้นแท็กซี่ไปก็เลยอ่านไปเรื่อยๆติดปรากฏว่าคนขับแท็กซี่ต่อให้ฉันก็ถามว่าบางนี่ผู้ภาษาอาหรับนะนี่แปลแล้วบางคนบอกเอ๊ะคนแท็กซี่บอกทำไมถึงต่อให้ฉันได้เขาบอกเขาเป็นฮาฟิซจบที่อัชฮัดมาแต่ตกงานตอนนี้มาขับแท็กซี่เพราะความที่คนรู้ที่นั่นมันเยอะนะปริญญาตรีนี่ขับแท็กซี่เลยนะต้องด็อกเตอร์ถึงจะได้สอนหนังสือของเรานี่ปริญญาตรีนี่ขึ้นกุฎบาแล้วทำดูดีแล้วเผลอยังไปจบเลยขึ้นกุฎบาแล้วที่นั่นน่ะคนขายผ้าฮาฟิซกุรอานคนขายปลาฮาฟิซกุรอานเป็นเรื่องปกติของการท่องจำกุรอานแล้วก็มีความคิดบางความคิดที่น่ากลัวเหมือนกันบอกว่าเฮ้ยอย่าไปเรียนเลยฮาฟิซมันไม่ได้เลยใครพูดนี่คือการเรียนศาสนาพี่น้องเพราะถ้าเราจำกุรอานได้อย่างอื่นเราสบายนะแต่ผมไม่ได้ท่องจำได้ทั้งหมดนะท่องจำได้เฉพาะตอนนี้เขาอะไรเขาให้เป็นหลักสูตรเอาไว้อย่างน้อยต้อง6ยุสถึงจะเรียนจบได้นะเทอมละยุสครึ่งยุสครึ่งยุสครึ่งอันนี้เป็นหลักสูตรที่บังคับคราวนี้พี่น้องรู้ไหมว่าการอ่านกุรอานเนี่ยท่านเอาส์ได้เล่าว่าซาอันตุอัสฮาบรอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านเอาส์เนี่ยได้ถามซอฮาบะห์ของท่านนบีถามว่าไงกัยฟะยุฮัซซิบูนัลกุรอานพวกท่านเนี่ยได้แบ่งการอ่านกุรอานกันอย่างไรอันนี้นอกรอมฎอนนะไม่ใช่ในรอมฎอนนะนอกรอมฎอนเนี่ยเราซอฮาบะห์เนี่ยอ่านกุรอานกันอย่างไรกอลูซะลาซุนพวกเขาก็ตอบว่า3วันพี่น้องเข้าใจมั้ยซะลาซุนเนี่ย3เนี่ยคืออะไร3อายะห์3ซูเราะห์3วันอ่านจบ30ยุซอ่านวันละ10ยุซนี่คือระดับซอฮาบะห์นอกรอมฎอนนะ3วันเขาต่ำทีนึงโอ้โหมันจะได้เหรอก็ลองเก็บโทรศัพท์สักวันนึงเดี๋ยวก็ได้เก็บโทรศัพท์เก็บทีวีสักวันเดี๋ยวได้อ่าน10ยุซอ่ะวันนึงอ่านได้ไหมผมว่าได้นะถ้าลองดูทั้งสักเด็กฮาฟิซทำได้นะเพราะต้องทวนตลอดเนี่ย10ยุซกี่ชั่วโมงอ่ะไม่ทำอะไรเลยนะหมายถึงว่าละหมาดแล้วก็อ่าน10ยุซผมก็ได้แต่ผมก็อ่านไม่ได้ถึงนะวันละยุซนี่แจ๋วแล้ว3วันจบวะคอมซุวะคอมซุนบางคนก็5วันจบวะซะบะบางคน7วันอ่านจบเล่มส่วนใหญ่ของระดับซอฮาบะห์จะสัปดาห์ละ1จบอ่ะมันเยอะไป1จบอ่ะเอาใหม่วันที่ศูนย์9วันอ่านจบ
วะอิห์ดาอัชรอ11วันจบวะซะลาอัชรอ13วันจบตั้งแต่อ่านมาเนี่ยมีใครเข้าขายบ้างมั้ยอยากไปสวรรค์ของอัลเลาะห์นี่ฉันก็ยังไม่เข้าขายสักข้อเลยเนี่ย11วันอ่านจบเล่มอ่ะแล้วก็อันสุดท้ายก็คือวะซะลาซะวะอัชรอก็คือ13นะแล้วก็น้อยที่สุดวะฮิซบุมุฟัสซิลวะฮดะน้อยที่สุดนะก็คืออย่างน้อยอ่านให้ได้วันละ2หน้าครึ่งก็คือ1ฮิซบ1ฮิซบก็คือ2หน้าครึ่งอันนี้คือปกตินะวันหนึ่งเราตั้งใจเลยให้อ่านกุรอานให้ได้นอกละหมาดให้ได้2หน้าครึ่งอันนี้ปกติของซอฮาบะห์เลยแต่ฉันบอกแล้วนะซอฮาบะห์เนี่ย3วันจบมีและนบีห้ามเอาไว้ด้วยไม่ให้อ่านกุรอานนอกรอมฎอนนะน้อยกว่า3วันแล้วอ่านจบเพราะมีบางคนหนักกว่านั้นอ่านวันเดียว1จบเลยเพราะอะไรรู้ป่ะทำไมถึงห้ามเอาไว้อ่ะเพราะมันจะขาดการใคร่ควรคือเอาอย่างนี้เอาจำนวนเป็นที่ตั้งลิ้นนี่รัวจนพอออกมันจะปิดกุรอานลิ้นยังรัวอยู่เลยไอ้อย่างนี้เขาบอกว่าไม่ให้เป็นเพราะมันจะขาดการใคร่ควรตะดับบุตรกับการอ่านกุรอานแต่อันเนี้ยคือนอกรอมฎอนแต่ถ้าในรอมฎอนเปิดเลยครับวันละหนึ่งจบก็ได้วันละสองจบก็ได้เพราะรอมฎอนเป็นช่วงเวลาที่พิเศษพี่น้องผู้มีมานทั้งหลายครับนี่ก็คือเรื่องของการอ่านอัลกุรอานนะแต่ของเรานี่อย่างที่บอกแล้วครับว่าเรามันธุระเยอะคนเราในบางทีธุระเยอะเดี๋ยวไอ้นั่นเข้าเดี๋ยวไอ้นี่เข้ามาบางทีก็ไม่มีเวลาเอาว่ากันไปนะดังนั้นใครที่จะให้เวลากับศาสนาได้บ้างอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับอะไรอยู่กับระดับอีมานพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายครับผมเคยฟังครูแอร์พูดแต่ว่าไม่เคยฟังสดๆนะเพราะฉันไม่ทันฟังในเทปนี่แหละครูแอร์บอกว่าถ้ารอคนว่างมาฟังเรื่องศาสนาน่ะรอถึงกิยามัตก็ไม่มาถ้ารอว่างนะและให้มาฟังเรื่องศาสนาเนี่ยรอถึงวันกิยามะห์มันมาหรอกเพราะอะไรล่ะเพราะคนเราไม่เคยว่างอยู่แล้วถ้าไม่หัวใจไม่มาวันอาทิตย์มีบรรยายนะโอ้โหวันอาทิตย์นี่ลูกทำการบ้านวันเสาร์ล่ะอุ้ยวันเสาร์วันซักเสื้อวันจันทร์ล่ะอุ้ยวันจันทร์ต้องไปส่งของวันอังคารล่ะอุ้ยวันอังคารพาย่อไปหาหมอวันตายล่ะนั่นแหละวันตายว่างละว่างวันตายตายแล้วว่างเลยคราวนี้ไม่มีว่างทำไปเรื่อยทุกวันไม่มีงานมีงานสนใจศาสนาไม่สนดังนั้นพี่น้องครับเรานี่แหละจะต้องหาเวลามาฟังเรื่องราวศาสนาต่อมาอีกประการหนึ่งนะเดือนรอมฎอนพี่น้องเป็นเดือนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยจะปลดปล่อยบ่าวของพระองค์เนี่ยออกจากไฟนรกภาษาอาหรับเรียกว่าอุตะกะและก็เป็นเดือนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้อภัยโทษมีหะดีษบทหนึ่งที่บอกว่าซออิดะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขณะที่นบีนั้นกำลังจะขึ้นไปที่มิมบัรนบีก็กล่าวอามีนอามีนอามีนทั้งหมด3ครั้งอามีนที่เราอ่านก็คือขออัลลอฮ์ตอบรับดุอาพี่น้องขออัลลอฮ์ตอบรับดุอาปรากฏว่าซุมมารอกียาอาตาบัตอุครอนะเวลานบีก้าวไปที่ขั้นมิมบัตของนบีเนี่ยมี3ขั้นมิมบัตของนบีเนี่ยมี3ขั้นก่อนที่จะมีมิมบัตเนี่ยเดิมเป็นต้นอินทผลัมนบีก็นั่งหรือยืนก็พิงต้นอินทผลัมนี่แหละเป็นท่อนอินทผลัมอยู่
หลังจากนั้นซอฮาบะห์ทำมิมบัตให้ก็เอาไอ้ท่อนจะผาลำเนี่ยมาไว้ข้างๆวันนั้นนบีได้ยินเสียงร้องไห้ร้องไห้เหมือนกับอูฐเนี่ยพี่น้องมันหนีแม่มันหนีไปลูกอูฐที่แม่มันหนีไปร้องแบบเสียงโหยหวนเลยซอฮาบะห์ก็มองกันว่าเสียงร้องไห้มาจากไหนได้ยินหมดเลยนะในซูเราะห์เนี่ยนบีบอกนั่นคือเสียงของท่อนไม้ท่อนอินทผาลัมที่มันร้องไห้ว่ามันเนี่ยจะต้องห่างกับท่านนบีนบีก็ลงจากมิมบัตพี่น้องเดินไปแล้วก็โอบกอดลูกมันเสียงร้องไห้ก็เบาลงนี่คือมุอ์จิซาตนะบางคนบอกอันนี้อ่านมาจากไหนมีหะดีษบอกเอาไว้เป็นมุอ์จิซาตต้นอินทผาลัมร้องไห้เพราะองค์มันคิดถึงท่านนบีพวกเราพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายรักนบีคิดถึงนบีทำตามซุนนะห์ของท่านนบีพยายามนะครับเรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาให้มากๆก็กล่าวไปมาถึงมิมบัตนี่แหละกล่าวไป3ครั้งนบีก็กล่าวอามีนทั้ง3ครั้งหลังจากนั้นเมื่อละหมาดเสร็จแล้วเนี่ยบรรดาซอฮาบะห์ก็ถามว่ามันมีซุนนะห์หรือเปล่าเวลาขึ้นกุตบะห์แล้วให้กล่าวอามีนเนี่ยหรือมันมีบทบัญญัติเปล่านะนี่มันไม่ใช่เพราะวันนี้เนี่ยยิบรีนมาเลกาที่ดีที่สุดมาหาใครมาหาชายที่ดีที่สุดก็คือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็บอกว่าไงพี่น้องบอกว่าใครก็ตามที่เดือนรอมฎอนมาถึงเขาแล้วแต่เขาไม่ได้รับการให้ไม่ได้รับการอภัยโทษแต่อย่างใดเลยเนี่ยอัลลอฮ์จะทำให้เขาห่างไกลจากความเมตตาของพระองค์บางคนบอกแค่ห่างไกลจากความเมตตาของพระองค์เองไม่เห็นจะรุนแรงอะไรเลยพี่น้องคำว่าห่างไกลจากความเมตตาของอัลลอฮ์ก็ลงนรกนั่นแหละเพราะอะไรอ่ะเพราะเราจะเข้าสวรรค์ด้วยกับความเมตตาของอัลลอฮ์นะเราเข้าสวรรค์ด้วยกับความเมตตาของอัลเลาะห์ถ้าอัลเลาะห์ไม่เมตตาก็ลงนรกสิหลังจากนั้นเป็นไงครับหลังจากนั้นฉันจึงกล่าวว่าอามีนคนที่กล่าวอามีนก็คือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคนที่มาขอดุอาก็คือจิบรีนขอดุอาท่านนบีกล่าวอามีนนี่สุดยอดเลยนะถ้าเราอยู่ในข่ายอันนี้น่ากลัวมากเมื่อรอมฎอนมากับไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยไม่ได้รับการอภัยโทษอะไรเลยต่อมาพี่น้องอามีนครั้งที่2เนี่ยใครก็ตามที่มีโอกาสอยู่กับบิดามารดาหรือคนหนึ่งคนใดแต่เขากลับเป็นลูกที่เนรคุณเป็นลูกที่ไม่กตัญญูทำให้เขาตกนรกและอัลลอฮ์จะทำให้เขานั้นห่างไกลจากความเมตตาฉันก็กล่าวว่าอามีนนบีกล่าวอามีนยิบรีลบอกใครก็ตามที่ชื่อของเจ้าถูกเอ่ยขึ้นต่อหน้าเขาแต่เขาไม่กล่าวศอลาวาตให้แก่เจ้าอัลลอฮ์จะทำให้เขานั้นห่างไกลจากความเมตตาฉันก็กล่าวว่าอามีนเวลาที่เราได้ยินชื่อของท่านนบีมุฮัมมัดเราอย่าลืมกล่าวศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมศอลาวาตนบีการศ็อลาวาตนบีพี่น้องเป็นอิบาดะห์ซอฮาบะห์ของท่านนบีศ็อลาวาตนบีกันตลอดนะศ็อลาวาตได้ตลอดนะครับอัลลอฮุมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดอัลลอฮุมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดศ็อลาวาตได้อัลลอฮุมะศ็อลลิวะซัลลิมวะบาริกอะลามุฮัมมัดศ็อลาวาตได้ตลอดและศ็อลาวาตที่ดีที่สุดก็ศ็อลาวาตอิบรอฮีมียะห์ก็คือที่เราศ็อลาวาตในอะไรในละหมาดนั่นแหละเราละหมาดกันทุกวันเนี่ยต้องศ็อลาวาตนบีมั้ยเป็นรุกลนะในมัซฮับชาฟีถือว่าเป็นรุกลต้องศ็อลาวาตถ้าไม่ศ็อลาวาตละหมาดไม่ซอคราวนี้เวลาละหมาดตะรอวีเนี่ยขอแนะนำนะบางคนเอาเร็วพอจะสลามอัลลอฮุมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดวะอะลามุสลามเลยก็ศ็อลาวาตให้จบได้มั้ยอ่ะศ็อลาวาตนบีของดีใช่มั้ยอ่านให้จบเลยแล้วค่อยสลามมันจะนานหน่อยไม่เป็นไรเราอ่านให้ครบแม้ว่ามันจะซ้อแค่อัลลอฮ์มาซ้อเลียมาก็ซ้อแล้วแต่เราก็อ่านให้ครบไปนะเพราะว่านี่คือศอลาวาตที่อยู่ในละหมาดย่อมดีกว่าอะไรที่ทำในละหมาดเนี่ยผลบุญเยอะกว่าถามว่ากุรอานที่อ่านในละหมาดกับนอกละหมาดอันไหนอ่านได้เยอะกว่าก็ต้องอ่านในละหมาดได้เยอะกว่านะครับ
บรรจำรัดประมาณนี้นะหรือว่าต่อได้อีกอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์พอดีมาไกลนะพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับอีกข้อหนึ่งพี่น้องก็คือการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันรอมฎอนเนี่ยเป็นเดือนแห่งการแสดงความมีน้ำอกน้ำใจท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะเป็นคนที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มากที่สุดในเดือนรอมฎอนเนี่ยพี่น้องเชื่อไหมว่าโครงการแบบเนี้ยที่พี่น้องทำที่มัสยิดนูรุนยากีนเนี่ยอีกหลายมัสยิดไม่มีนะและหนักกว่านั้นนะขอมาอัพจริงๆบางทีก็ต้องพูดเหมือนกันเศร้าใจพี่น้องมัสยิดบางทีทำมา3ชั้น2ชั้นใหญ่โตไม่มีละหมาดตะรอวีห์ไปถามว่าทำไมไม่มีล่ะโอ้ยเดี๋ยวคนต่างถิ่นมาละหมาดเดี๋ยวติดโรคไอ้เราก็บอกไอ้คนห้างเนี่ยไม่รู้ใครไม่รู้คนไหนมาเต็มไปหมดห้างเนี่ยไม่ไปปิดแต่ชุเรานี่กลัวว่าเดี๋ยวจะมีคนติดอันนั้นก็เรื่องของเขานะแต่ฉันกำลังบอกว่าคนที่เขาอยากละหมาดมันมีส่วนคนที่เขากลัวเดี๋ยวเขาก็อยู่บ้านเขาเองแหละแต่เราเป็นอิหม่ามเป็นอะไรเป็นเจ้าหน้าที่เนี่ยไม่ทำให้มันมีเนี่ยเหมือนไปตัดโอกาสไหมล่ะซึ่งมันยังไม่ได้มีกฎมาบอกว่าเฮ้ยห้ามนะเหมือนรอมฎอนที่แล้วไอ้รอมฎอนที่แล้วเนี่ยมันทำไม่ได้เพราะอะไรเพราะเขามีหนังสือมาเลยว่าให้หยุดฉันจำได้ฉันไปละหมาดอิชาไปละหมาดอิชารอมฎอนแรกปีแล้วนะเห็นเดือนละปรากฏว่าเตรียมตัวจะละหมาดตะรอวีห์อิหม่ามประกาศว่ามีหนังสือมาว่าให้ละหมาดกันที่บ้านเดินกลับไปบ้านน้ำตาร้องไห้ไปเลยโอ้โห2ปีไม่ได้ละหมาดที่มัสยิดนะแต่ไม่เป็นไรภรรยาน่ารักก็วางมาเป็นอิหม่ามให้ฉันนี่ก็ เป็นละหมาดไปนำละหมาดให้ภรรยาไปนะคือในเมดีก็มีดีอยู่ใช่ไหมคราวนี้ภรรยาก็รู้เลยว่าไอ้บางเราอ่านกุรอานเป็นยังไงโอ้โหแต่งกันมา10ปีไม่รู้ว่าบางอ่านกุรอานเป็นยังไงเพิ่งรู้วันนี้เลยเพราะบางเนี่ยจะเป็นอิหม่ามตอนอัสซารีกับดูรีละหมาดเสียงค่อยพอมักกะเร็บปั๊บผักเลยคนอื่นนะก็เลยมีการตั้งเป็นอะไรเหมือนกับรณรงค์อ่ะนะบอกว่าหาแต่งงานเนี่ยหาอิหม่ามมานำละหมาดในบ้านเวลาจะไปขอลูกสาวเขาเลยใครลูกชายใช่ไหมผู้ชายจะไปขอสาวเนี่ยเราไม่เคยถามกันนะเรียนกุรอานจากใครคนสมัยก่อนนี่มันต้องมีครูใช่ไหมเรียนกุรอานเนี่ยฉันอ่านจากใครล่ะอ้าวครูซบมีศิลปินตะกี้ฉันเองเรียนกุรอานกับใครอ้าวอาจารย์ยามีนมาแก้วรอฮิมาฮุลลอฮ์เอาเรียนกุรอานกับใครอาจารย์ชุกรีบันบาฮาฟิซฮุลลอฮ์คือมันก็ต้องมีคนที่เป็นครูสอนกุรอานเราถ้าอ่านผ่านระดับคนเหล่านี้ได้นี่ก็ถือว่าอะไรมีมาตรฐานอันนี้พูดถึงครูที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการอ่านนะแต่บางครั้งเนี่ยพี่น้องพอเวลาเข้ามาขอจะแต่งงานเนี่ยมีตึกหรือยังมีบ้านหรือยังจะเอาทรัพย์นำก่อนเลยแต่จริงๆพี่น้องเรื่องของทรัพย์นี่ก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้ามีทรัพย์แล้วไม่มีศาสนาเนี่ยโอ้โหพี่น้องเอ้ยโอกาสหลุดโอกาสที่จะอะไรโอกาสที่จะออกห่างจากอิสลามเนี่ยมันมีมากเหลือเกินเพราะคนไม่มีตังค์เนี่ยโอกาสทำบาปต้องน้อยกว่าคนมีตังค์จริงป่ะคนมีตังค์เนี่ยพี่น้องแค่อยู่เฉยๆกับบาปแล้วมีเหรออาจารย์มีตังค์ก็อยู่เฉยๆหรือเปล่าอิหม่ามรู้ไหมเป็นยังไงก็มีเวลาครบรอบปีซะกาตไม่จ่ายนะบาปไหมล่ะเรียบร้อยแล้วพวกเราบางทีหัวหมอด้วยทองเนี่ยมีเป็นปี๊บเป็นกระมุงโอ้ยอันนี้ไม่ออกหรอกเพราะฉันเอามาใส่ยังไงอ่ะเอามาใส่แล้วก็ถอดใส่แล้วก็ถอดให้ผ่านมีบางคนทองมีเป็นกระบุงเลยนะมีเป็นถาดไม่ออกอากาศหรอกเพราะอะไรเพราะฉันเอามาใส่วันนั้นแหละวันจะออกแหละเอามาใส่แล้วก็วางเก็บทัศนะที่มีน้ำหนักที่สุดเลยนะพี่น้องใครที่มีเกินกว่าที่
ที่อะไรที่ศาสนาบอกเอาไว้แต่ถือว่าสะสมทรัพย์แล้วก็คือ6บาท 5.5 ใครที่มีทอง 5.5 บาทต้องออกสกาลแล้วนะแล้วก็มันรวมกับเงินด้วยสมมติมีทองอยู่3บาทมีเงินอยู่ 50,000 แล้วรวมกันมันมีมูลค่าเท่ากับทอง 5.5 บาทก็ต้องออกสกาลไม่ใช่แยกกันอีกเพราะอย่าลืมว่ามันคือชนิดเดียวกันซะฮับวะฟินดอแล้วก็เงินเนี่ยคือชนิดเดียวกันก็รวมกันนะมันก็จะมีซะกาตเรื่องของอะไรล่ะเรื่องของพืชผลอันนี้ต่างกันไปแต่ทองกับเงินที่เราใช้เนี่ยในกระเป๋าเนี่ยมันคือยินส์ก็คือประเภทเดียวกันต้องออกบางคนบอกไม่อยากออกอะทำไงก็ไปลงทุนทำบ้านปีนี้ฉันไม่ค่อยมีซะกาตแล้วเพราะทำบ้านไปทำบ้านก็ไม่ต้องจ่ายซะกาตบ้านไม่มีซะกาตซื้อรถไม่มีซะกาตแจกลูกแต่ถ้าเก็บเอาไว้นิ่งอย่างนี้นะครบปีก็ต้องจ่ายพี่น้องและให้เราคิดว่านั่นคือทรัพย์ใครทรัพย์ของคน8จำพวกไม่ใช่ของเราจะได้ไม่เสียดายนะต่อมาพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายข้อสุดท้ายแล้วนะครับอินนาลิลลาฮิฟีกุลลิยามินวะไลละตินอุตากออูมินันนารในหะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าในทุกๆวันและทุกคืนเนี่ยในทุกๆวันทุกๆคืนของเดือนรอมฎอนยะนีฟีรอมฎอนวะอินนะลิกุลลิมุสลิมินฟีกุลลิยามินวะไลละตินดะวะตันยะดะอูบิฮาวะยุสตะจาบุละและในทุกวันทุกคืนของเดือนรอมฎอนนั้นอัลลอฮ์จะปลดปล่อยชาวนรกออกเราไม่รู้นะว่าเราเนี่ยเป็นคนที่พ้นโทษหรือเปล่าแต่ทุกวันในเดือนรอมฎอนเนี่ยจะมีคนที่พ้นโทษออกไปอัลลอฮ์ลบนายอับดุลลาตีฟหลุดและบัญชีชาวนรกออกไปแต่ที่เวลาวันที่เราตายไปก็เข้าสวรรค์ส่วนคนที่ยังติดอยู่ในบัญชีนรกเนี่ยแต่ยังเป็นมุสลิมก็วันกิยามะห์ก็ตกนรกไปก่อนหลังจากหมดอะไรหมดบาปแล้วก็ขึ้นสวรรค์สองคนสองกลุ่มที่จะไม่ได้ขึ้นสวรรค์เลยก็คือคนที่ทำชีริกต่ออัลลอฮ์ชีริกใหญ่นะต่างบางทีต่ออัลลอฮ์และก็ปฏิเสธอัลลอฮ์อันนี้ไม่ได้เข้าสวรรค์เลยแต่คนทำบาปถ้าบาปมันเยอะกว่าความดีตกนรกแล้วก็ขึ้นสวรรค์พี่น้องครับอยากจะบอกให้พี่น้องทราบสักนิดนึงว่า1วันในนรกเท่ากับกี่วันในดุนยานะ 1,000 ปี1วันของคนที่ตกอยู่ในนรกตกแค่วันเดียวนะกี่ตกแค่วันเดียวเนี่ย 1,000 ปีนะความนะดังนั้นพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายมันเป็นเรื่องที่ไม่น่าไม่ใช่เรื่องที่เล่นๆนะเป็นพันปีนะคราวนี้ในหะดีษบอกว่าไงวะอินนาลิกุลลิมุสลิมินฟีกุลลิยามินวะไลละตินดะวะตันยะดะอูบิฮายุสตะจาบุละและในทุกๆวันและทุกคืนของเดือนรอมฎอนจะมีดุอาประการหนึ่งของมุสลิมที่เขาขอและอัลลอฮ์ทรงรับอัลลอฮ์จะทรงรับในทุกคืนและก็ทุกวันดังนั้นเราขอดุอากันเยอะๆจากหะดีษบทนี้ไม่ได้หมายความว่าเราจะขอดุอากันเฉพาะในช่วงของกลางวันอย่างเดียวรวมถึงกลางคืนด้วยกลางคืนเราก็ขอดุอากันเยอะๆนะใครที่มีปัญหาอะไรในเรื่องอะไรในเรื่องของการใช้ชีวิตนะลองดูพี่น้องว่าอัลลอฮ์ช่วยเหลือเรามากแค่ไหนเวลาที่เรามีปัญหาเราลองขอต่ออัลลอฮ์ดูหลายๆครั้งขอโทษนะเวลาเรามีปัญหาอะไรเรานึกถึงคนก่อนเวลาป่วยปั๊บนึกถึงหมอเลยพอลูกป่วยปั๊บนึกถึงหมอไม่ได้แปลว่าไปหาหมอไม่ได้นะแต่ก่อนอื่นที่เราจะต้องนึกถึงก็คือนึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก่อนนะขอต่ออัลลอฮ์ก่อนหลังจากนั้นเราก็ไปหาสาเหตุที่ทำให้หายใช่ไหมไปหายาซึ่งเป็นสาเหตุแต่ผลของการหายก็คืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงให้หายปัญหาทั้งหมดพี่น้องจะหมดไปได้ด้วยกับอนุมัติของอัลลอฮ์แต่มนุษย์เป็นสาบับเป็นสาเหตุเวลามีการเดือดร้อนอะไรนะก่อนที่เราจะไปขอความช่วยเหลือจากคนเนี่ยเราเคยละหมาด2รอกอะขอไหม
ขอต่ออัลเลาะห์ว่าขออัลเลาะห์ยาอัลเลาะห์ขอให้คนๆเนี่ยเข้าใจอะไรนะเข้าใจอ่อนกับเราให้เขาเห็นเอ็นดูเมตตาเราช่วยเหลือเราแต่ไม่ใช่ไปถึงเราก็ไปอ้อนวอนกับคนอย่างเดียวซึ่งมันข้ามขั้นตอนเพราะขั้นตอนที่ถูกที่ขั้นตอนแรกเลยก็คือเราต้องขอต่ออัลเลาะห์ก่อนแล้วมันก็จะมีสิ่งที่ดีๆงามตามมานะครับพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายผมอยากจะปิดเรื่องท้ายเรื่องนึงมีผู้หญิงคนนึงเนี่ยแกเป็นคนยากจนสามีแกนี่เกิดที่อียิปต์นะสามีแกเนี่ยไปทำงานต่างจังหวัดหลายวันลูกเนี่ยนอนเป็นไข้อยู่2วันไข้ขึ้นไม่ลดเลยวิธีการรักษาของผู้หญิงคนนี้ก็คือว่าเช็ดตัวแล้วก็ละหมาดตะฮัจญุดเช็ดตัวลูกแล้วก็ละหมาดตะฮัจญุดบางคนบอกอาจารย์ไม่ไปซื้อยาหรือไม่มีตังค์น่ะหมดแล้วสามีให้ไว้พอดีเป๊ะซื้อยามาไม่ได้ซื้อยากินอาหารหมดแล้วแล้วก็เป็นผู้หญิงตอนตีสองตีสามก็ไม่รู้จะไปหาที่ไหนตังก็ไม่มีได้แต่ละหมาดก้มสุญูดขอต่อเลาะแล้วก็เช็ดตัวแล้วก็ขอต่อเลาะในครั้งสุดท้ายเขาขอดูอาต่อเลาะขอให้อัลลอฮ์นั้นได้ช่วยเหลือลูกสาวของเขาก็มีเสียงมากดประตูมีเสียงมาเคาะประตูบ้านเปิดประตูไปเป็นหมอครับหมอมาก็บอกว่าไหนอยู่ตรงไหนลูกท่านอยู่ไหนก็เลยขึ้นไปพอขึ้นไปเสร็จปุ๊บก็จ่ายยาให้รักษาให้ไข้ก็ดีขึ้นพอจะออกมานอกบ้านก็มาส่งหมอก็บอกว่าไหนอ่ะค่าใช้จ่ายอ่ะไม่ยอมมาจ่ายตังค์หรอนี่ฉันรักษาแล้วมันไม่จ่ายตังค์อุตส่าห์โทรหาฉันปรากฏผู้หญิงคนนี้บอกบ้านฉันไม่มีโทรศัพท์ยากจนอ่ะแล้วมาได้ไงอ่ะก็มีคนโทรมาปรากฏว่าหมอมาผิดบ้านพี่น้องไปอีกบ้านนึงเขาโทรให้นี่มารักษาบ้านนี้หมอคนนี้เป็นมุสลิมถามว่าขอโทษนะก่อนที่ฉันจะมาเนี่ยเธอทำอะไรอยู่เขาบอกฉันละหมาดตะฮัจญุดสุญูดขอต่อก็อ๋อนี่แหละเป็นเหตุที่ฉันทำให้มาผิดบ้านเพราะอัลลอฮ์ให้ฉันมาบ้านของเธอก็รู้เลยหลังจากนั้นขาดยาใช่ไหมเพราะยาเนี่ยไม่มีรักษาหมอบอกเดี๋ยวเขียนใบสั่งยาให้เอาที่ร้านฉันดูแลให้หมดเลยให้อาหารไว้กินด้วยแล้วก็บอกนี่แหละคือสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงประสงค์เห็นไหมว่าเรื่องบางเรื่องเนี่ยบางทีดูแล้วมันเหมือนเป็นไปได้หรออัลลอฮ์ทำให้เป็นไปได้ขอให้เราจริงใจกับอัลลอฮ์กันแล้วกันพี่น้องอัลลอฮ์ช่วยเหลืออย่างแน่นอนนะครับอันนี้เรื่องจริงนะที่เกิดขึ้นในประเทศอียิปต์นะแล้วหมอคนนั้นก็คงโดนในคนที่โทรหาดุนะใช่ไหมมันไปผิดบ้านแต่เหตุที่ผิดบ้านมีสาเหตุเพราะอะไรเพราะเจอแรงดูอาของผู้หญิงคนนี้พี่น้องเจอแรงดูอาของผู้หญิงคนนี้สุดท้ายหมอคนนี้ก็ไม่ได้เก็บตังค์อะไรเลยแล้วก็ซื้อยาให้ด้วยนะส่วนไอ้คนมีตังค์นะก็คงโทรหาคนอื่นแหละไอ้นี่ไม่มาก็มีตังค์นี่ก็โทรไปหาคนอื่นใช่หมอคนอื่นก็มาแต่หมอคนเนี้ยมาด้วยกับอะไรมาด้วยกับอัลลอฮ์นั้นได้กำหนดให้มารักษาลูกสาวคนนี้นะครับก็ฝากเอาไว้ว่าขอให้เรานั้นจริงใจกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วแน่นอนอัลลอฮ์ก็จะให้ความดีงามเกิดขึ้นบารอกัตเกิดขึ้นในชีวิตของเรานะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยศ็อลลัลลอฮุอะลาซัยยิดินามุฮัมมัดวะอะลาอาลิฮิวะศ็อฮบิฮิอัจมะอีนوالحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته